สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกอีกสูตรหนึ่งนะคะกับการเลี้ยงบอนสีให้แตกกอเร็วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้พุ่มใหญ่ใบสีสวยสดแบบนี้นะคะอันนี้ขนาดเพิ่งลงกระถางนะคะนี่แตกหลอดแตกหน่อนะคะไวมากๆเลยอย่างหนุมานดาวนะคะนี่ออกหน่อแล้วค่ะแล้วก็หน่อพุ่งเร็วมากๆเลยนะคะเมื่อวานเพิ่งจะพ้นดินมานิดเดียวเองค่ะแล้วก็นี่นะคะใบใหม่มาเนี่ยใหญ่ขึ้นสีสดขึ้นนะคะแบบนี้เดี๋ยวมาดูวิธีนะคะที่เราใช้ในการบำรุงบอนสีให้พุ่มใหญ่ใบใหญ่แบบนี้กันค่ะและตัวช่วยหลักๆนะคะที่เราใช้ในการบำรุงบอนสีของดาวให้พุ่มใหญ่แตกกอไวแตกหน่อเร็วนะคะก็มีหลักๆด้วยกันอยู่4ชนิดค่ะถ้ามีไม่ครบไม่เป็นไรนะคะและชนิดที่1นะคะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามิน B ตัวนี้เนี่ยช่วยทำให้รากเดินเร็วทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นแตกหน่อเร็วด้วยนะคะน้ำที่เราใช้เนี่ยอยู่ประมาณ5ลิตรค่ะเราใส่ไปเลย1ฝานะคะตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้ผงชูรสค่ะตัวนี้ช่วยเร่งรากนะคะเร่งการแตกยอดแตกหน่อเราใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะกะเอานะคะถ้ามีช้อนชาก็เอามาตวงค่ะอันนี้เราก็มีฝาตวงแบบนี้นะคะใส่ไปเลยและอย่างที่3นะคะก็คือนมค่ะตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงดินนะคะแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยในการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะคะมีธาตุสารอาหารดาวจะใส่อยู่ที่10ซีซีค่ะน้ำ5ลิตรนะคะเดี๋ยวลองอีกนิดนึงโอเคใส่ไปเลยค่ะทำให้ใบใหญ่นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็งามด้วยนะคะและตัวนี้อีกตัวหนึ่งค่ะตัวที่4นะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะคะแล้วก็ทำให้รากเนี่ยสามารถหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะเติมจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะเดาใส่ไปที่50ซีซีค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะเดาก็จะทำการผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะที่ผสมนี่นะคะก็คือเผื่อมีผงชูรสนะคะยังไม่ละลายค่ะก็เลยต้องผสมหน่อยนะคะเสร็จแล้วไปรสกันเลยค่ะก็คือตัวนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำรสได้บ่อยๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเร่งการแตกหน่อนะคะเร่งรากค่ะยิ่งรากเขาออกมาเยอะนะคะหน่อเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาค่ะนี่นะคะอย่างหนุมานเราเนี่ยหน่อออกมาแล้วนะคะแล้วก็พุ่งเร็วมากเลยค่ะใบใหญ่สีชัดขึ้นนะคะเราก็ใส่เป็นพวกใบมะขามหมักนะคะที่เราทำคลิปไปแล้วเนี่ยก็ตามไปดูในคลิปเก่าๆของดาวได้นะคะเพิ่งทำลง 2-3 วันนี้เองแหละค่ะอย่างต้นนี้นะคะเพิ่งลงกระถางค่ะแดงสุริยนต์นะคะนี่ค่ะแตกหลอดมาแล้วนะคะไวมากๆสีเขาก็แจ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นฮองเฮานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็นดินไหมคะก็ใส่เป็นพวกปุ๋ยหมักใบมะขามของดาวนะคะก็คือใส่ลงไปเลยก็คือตัวนี้มันจะเป็นกรดอ่อนๆคือจะปลอดภัยกับต้นไม้ของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพวกหลงของดาวค่ะหลังจากแยกกอไปนะคะอันนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นมาเพิ่มค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาต้นเล็กๆเขาไปขายนะคะอันนี้ก็เป็นบอนสีที่บ้านแล้วค่ะกับการบำรุงเลี้ยงให้แตกหน่อแตกยอดเร็วๆนะคะใบใหญ่ขึ้นสีสดสวยขึ้นนะคะจะเห็นว่าใบที่เกิดใหม่เนี่ยใหญ่ขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สีสันสดใสมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ